พี่เดชจะหยุดยังไงคือถ้าพี่เดชาเงียบได้จะดีมากอย่าให้ผมต้องลงมือกับพี่นะพี่เข้าใจคำว่านักการเมืองไหมผมก็พูดไปตามหลักกฎหมายพูดไม่ได้เหรอแล้วไงก็อย่าไปข่มขู่ก็บอกให้กำลังใจแค่นั้นแหละทีมงานเข้าใจเข้าใจสวัสดีครับพี่เดชไปโพสอะไรจะไปแจ้งอะไรผมล่ะท่านสสพี่เดชจะอยู่ที่ไหนไม่มีอะไรผมไม่มีอะไรเลยไม่ใช่คืออย่าไปขู่แม่เรื่องอะไรอ่ะเรื่องไปขู่ว่าดำเนินคดีอาญาจะโดนฟ้องกลับนู่นนี่นั่นอ่ะคืออย่าไปขู่คือถ้าพี่เดชาเงียบได้จะดีมากอย่าให้ผมต้องลงมือกับพี่นะเวลาผมลงมือกับพี่ไม่ได้กฎหมายอย่างเดียวนะครับตรงครับพี่เข้าใจคำว่านักการเมืองไหมเข้าใจถ้าพี่เดหยุดผมจะไม่ทำอะไรพี่เข้าใจแต่ถ้าพี่เดไม่หยุดผมจะไม่ถือว่าพี่เป็นเพื่อนแล้วเข้าใจพี่เดว่าไงผมก็พูดไปตามหลักกฎหมายพูดไม่ได้เหรอแล้วไงก็อย่าไปข่มขู่ก็บอกให้กำลังใจแค่นั้นแหละทีมงานยิ่งคณะตลกเนี่ยพี่เดชาพูดไม่ได้พี่เดชารู้เปล่าว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมส่งคนไปกระชืดแล้วเข้าใจคือพี่เดชเข้าใจว่านิสัยผมไม่ค่อยใช้กฎหมายนะเข้าใจเอาพี่เดชหยุดไปละถ้าพี่เดชสัญญากับผมว่าจะหยุดก็ผมก็จะไม่ทำอะไรพี่ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายไม่ได้เหรอหรือไงเขาอย่างมันเป็นแบบคณะตลกอย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมล่ะพี่เดชพูดถูกปะล่ะพูดผิดนะก็ให้ความรู้ทางกฎหมายได้ไหมนะหรือไงหรือพูดอะไรไม่ได้เลยก็ได้คือเวลาเนี่ยอธิบายเนี่ยคือตอนเนี้ยคุณแม่ก็สามารถที่จะยื่นสอดไปพร้อมกับอัยการเพราะอัยการยังไม่ได้สั่งคดีครับจนกว่าจะสิ้นสุดว่าอัยการไม่สั่งฟ้องยกฟ้องแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกลู่หนึ่งลู่ดีเอสไอเราจะไม่ไปถึงขนาดที่ไปฟ้องคดีเองหรอกยังไม่ถึงขั้นนั้นนั้นอีกไกลให้ความรู้ทางกฎหมายได้ไหมหรือไงหรือห้ามไปหมดเลยคือถ้ามีผลกระทบกับจิตใจฝั่งนี้หรือมากระทบกับฝั่งนี้มากเกินไปเนี่ยผมก็จะผมเตือนพี่นะนี่ไงคือผมเตือนพี่นะเอางั้นก็พวกไอ้ตั้มพวกไอ้รณรงค์พวกอะไรรัฐพลนี่ต้องไปเตือนเขาไหมหรือไงผมเตือนหมดทุกคนผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายคือไม่งั้นผมจะใช้วิธีนอกระบบผมพูดตรงนะครับถ้าอยากลองก็เจอกันถ้าคิดว่าแน่นะให้หยุดทุกคนเพราะไม่งั้นผมจัดการหมดทุกคนจริงๆเวลาผมดำเนินคดีอ่ะผมดำเนินคดีที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มาดำเนินคดีแถวๆนี้หรอกเข้าใจเรากลับไม่ได้นะเข้าใจว่ากันไปเข้าใจเดี๋ยวจะให้ความรู้ต่อกฎหมายอย่างเดียวแล้วกันนะกฎหมายอย่างเดียวแล้วอย่ากระทบใครเออผมจะไม่ดำเนินคดีพี่ไม่ทำงานพี่ในสภาทนายความเข้าใจสภาทนายความว่ากันไปนะตกลงนะถ้าตกลงผมก็จะพูดครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับครับได้ครับโอเคนะโอเคครับครับดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ